าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอมีแต่เขารู้ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอลืมเรื่องเก่าครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามาครับมาทำอาหารตัวอย่างนะครับผมก็จะมี2อย่างที่ทำวันนี้ครับมีกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็มีผักกาดแก้วนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าขี้ผึ้งนะครับผมเพื่อจะมาทำเป็นตัวแป้งนะครับที่อยู่ในเทมปุระนะฮะเขาบอกว่าให้สูงจากน้ำประมาณ40เซนไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อมไปสามหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปก็ต้องเต็มใจให้เธอบอกเลยว่านอกจากโซนที่มีให้เราได้ฝึกทำนะครับผมอาหารตัวอย่างแล้วเนี่ยนะฮะด้านนี้มีโซนที่จำหน่ายนะครับสินค้าตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเหมือนมากอันนี้คือตัวอย่างของเนื้อฮิดะที่เรากินเมื่อคืนนี้เนี่ยดูดิฮะนี่ใครไม่รู้นี่กัดเข้าไปนี่ฟันหักนะฮะเหมือนมากจริงครับผมวันเวลาก็หมุนเวียนไปไม่นานก็วันนี้อาจจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอลืมไม่ได้จะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องดีอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเริ่มต้นใหม่กับฉันเก็บเขาไว้ต่อไปจะพาทุกท่านนะครับผมมาพบกับวิธีการไล่ดำนะครับของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นวิธีการไล่ดำที่เรียกว่าอูโจโอโดรินะครับซึ่งเป็นการไล่ดำที่มีประวัติยาวนานมากๆของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการไล่ดำที่จัดว่ายิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่นนะครับผมก็วิธีการจะไล่ดำเนี่ยจะมีความเป็นมายังไงหรือว่าจะมีวิธีการไล่ดำยังไงไปดูเลยครับกับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจครึ่งที่เป็นความจำแล้วกันตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทานอาหารกลางวันกันดีกว่านะครับผมเป็นร้านที่เมนูเด่นของเขาคือไก่ย่างเคจังครับผมจะอร่อยแค่ไหนจะเด็ดแค่ไหนไปชิมกันเลยครับเคจังครับเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วฮะที่จะทานอาหารกลางวันมาไก่เคจังเขาบอกว่าเขามีซอสพิเศษที่เขาจะคลุกเข้ากับเนื้อเนี่ยแล้วมันเข้ากับเนื้อจริงๆนะไม่ใช่แค่ข้างนอกนะแต่ข้างในที่เราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้รสชาตินะดี